สวัสดีค่ะวันนี้เรา Japan All Pass จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเมืองโอตารุกันนะคะจากสถานีซัปโปโรเพื่อนๆสามารถใช้รถไฟ JR สายฮาโกดาเตะไปยังโอตารุสเตชันเสียค่ารถไฟประมาณ640เยนสถานีโอตารุยังมีความเก่าแก่ที่เรายังรักษาเอาไว้อย่างเช่นป้ายสถานีโบราณแบบนี้ค่ะเมื่อมาถึงโอตารุแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำกันนั่นก็คือการกินค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่คะเราก็เลยไปกันที่ร้านคีตาโนะเรียวบะซึ่งอยู่ห่างจากสถานีโอตารุเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองจุดเด่นของร้านนี้ก็คืออาหารทะเลที่สดมากไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาแซลมอนไข่หอยเม่นไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแซลมอนชิ้นใหญ่มากที่ร้านก็ยังมีราเมงรสชาติเยี่ยมให้ได้ชิมกันด้วยค่ะช่วงเวลาที่เราพาเพื่อนๆมาชมเมืองโอตารุนั้นเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมแม้หิมะจะยังไม่ตกแต่อากาศก็เย็นสบายดีและก็ยังเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกอีกด้วยค่ะของขึ้นชื่ออีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้สำหรับคนที่มาที่นี่ก็คือหมึกย่างของร้านอิคาทาโร่ฮอนโปะภายในร้านจะมีอาหารทะเลแปรรูปมากมายทั้งหมึกหอยเป่าฮื้ออบแห้งสุดก็คือหมึกย่างปรุงรสหั่นนี่แหละค่ะรสชาติเข้มข้นเนื้อปลาหมึกนุ่มหนึบหนับน่ากินมากๆใช่ไหมคะเดินตามถนนเส้นนี้ไปเราจะพบกับพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จะมีนาฬิกาไอน้ำโบราณสไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง2เรือนบนโลกเท่านั้นนาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ15นาทีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1910เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพัดรูปแบบหลากหลายสไตล์ปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่มีอายุร้อยกว่าปีโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะนี้มีกล่องดนตรีให้เราเลือกมากมายหากเราสนใจที่จะซื้อกล่องดนตรีจากที่นี่เราสามารถเลือกประกอบกล่องดนตรีและเลือกเพลงได้ตามใจชอบเลยค่ะThank you.
พันธ์กล่องดนตรีเราไปกันที่คลองโอตารุกันเลยสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองโอตารุก็คือรถลากสไตล์ญี่ปุ่นแบบที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะนั่งรถลากชมเมืองก็ไม่เลวนะคะและแล้วเราก็มาถึงคลองโอตารุกันแล้วค่ะคลองโอตารุหรือโอตารุอุนงะคลองนี้ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรเมื่อก่อนน้ำในลำคลองสกปรกมากแต่ก็มีการปรับปรุงเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนน้ำในคลองนั้นใสสะอาดปราศจากขยะอย่างที่เห็นแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโอตารุอีกด้วยถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวที่คลองโอตารุกันแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพสวยๆแล้วส่งมาให้พวกเราดูกันบ้างนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเที่ยวเมืองโอตารุหนึ่งในเมืองโรแมนติกของฮอกไกโดการมาเที่ยวเมืองโอตารุเราใช้เวลาเที่ยวประมาณ1วันก็เพียงพอแล้วค่ะในคราวต่อไปจะเป็นเมืองไหนท่องเที่ยวแบบสไตล์ใดเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะคะ